ว่าการที่จะเอาเงินกีบแข็งขึ้นไปในเวลาช่วงสั้นทำไม่ได้หรอกครับข้อสำคัญคือตอนนี้คืออย่าให้มันไหลลงกว่านี้เพราะถ้า700แล้วไหลลงไปเป็น800 900ไปถึง 8,000 ผมว่าเศรษฐกิจของเราจะพังไปเลยครับเราที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นได้ยินนะคะว่าเศรษฐกิจลาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินกีบที่มันอ่อนตัวลงค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันในมุมมองของดร.วิวัฒน์ค่ะอยากให้ช่วยรีแคปสถานการณ์นิดนึงว่าที่เขาประสบพบเจอลาวกำลังเกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่ะภาพมันเป็นยังไงบ้างคะหลังจากคุยมาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของประเทศก็ลดลงเลยนะลดลงอย่างค่อนข้างจะมากเหตุผลเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาแหล่งรายได้อื่นเลยนอกเหนือจากไฟฟ้านะที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่เอเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ผลิตนะให้ไลเซนส์ในการทำเกิดไฟฟ้าพลังน้ำนะโอ้ให้กันเป็นพูดตรงๆให้กันเยอะเลยครับเป็นร้อยไลเซนส์หรือมั้งครับนะเพื่อจะสร้างเกิดไฟฟ้าพลังน้ําซึ่งเราจะได้เปรียบเรื่องการทําเกิดไฟฟ้าพลังน้ํานะเพราะว่าภูมิประเทศของเราจะเป็นภูเขานะเราเป็นที่ราบสูงบ้างภูเขาบ้างเพราะงั้นกักเก็บน้ําได้ดีแต่สังเกตดูเกิดไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนั้นใช้น้ําจากในแอ่งในนะบนภูเขาทีนี้ไอ้เจ้าเกิดไฟฟ้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราสับไปเนี่ยกติกาของเราในการให้เกิดไฟฟ้าก็คือว่าการไฟฟ้าลาวจะรับซื้อหมดเลยเขื่อนใครก็ช่างนะเขารับซื้อหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวินาทีแรกที่ผลิตไฟฟ้าได้ก็ขายได้ทันทีเป็น COD เลยนะขายได้ทันทีเลยก็สมรภูมิก็30ปีนะครับแล้วก็ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นไอการลงทุนพวกอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้มันก็ดีนะครับนะดีสำหรับประเทศในระยะยาวแต่มันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือ cash flow ความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งอันนี้อาจจะผมว่าประเทศเราอาจจะทำแคชโฟลว์ยังไม่ดีพอนะในความคิดอ่ะคือแคชโฟลว์ในเรื่องของการชําระหนี้ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้นน่ะเหมาะสมไหมกับประเทศผมว่าเหมาะสมนะมันก็ไม่ได้เป็นการฟุ่มเฟือยแต่ว่าคืออย่างนี้ครับต้องมองว่าลาวเนี่ยเขาก็อยากจะอัปเกรดนะตัวเองขึ้นมาจากประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเบสิกพวกอินฟราสตรักเจอร์โดยเฉพาะไฟฟ้านะถนนหนทางนะการขนส่งเนี่ยพวกอีกเบสิกอินฟราสตรักเจอร์ไม่งั้นเขาประเทศมันโตไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เกิดขึ้นมันกระทบมาจากกรณีแรกก่อนก็คือโควิดนะครับปิดประเทศไปหลายปีหรือ2ปีเนี่ยถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะปีหรือ2ปีเพิ่มก็ชะงักหมดทุกอย่างเลยรายรับก็ไม่เข้าแล้วก็นโยบายตอนนั้นของรัฐบาลก็อีกรายได้อันนึงที่สมัยก่อนที่มีก็คือส่งออกไม้นะไม้แปรรูปแต่ว่าตอนหลังรัฐบาลก็ห้ามส่งออกนะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นรายได้ที่เคยได้จากไฟฟ้าจากไม้นะตอนนี้ก็เหลือไฟฟ้าอย่างเดียวแหละพอเจอวิกฤตตุ้มนะนักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้นะเพราะปิดประเทศกันเป็นแถวเลยรายได้ก็ยิ่งหายเข้าไปใหญ่เลยนะเสร็จแล้วพอเมื่อรถไฟเสร็จปุ๊บมันก็มานะประจวบเหมาะกับถึงเวลาก็ต้องชําระหนี้คืนเพราะฉะนั้นความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมผมคิดว่ารัฐบาลขาดการเตรียมความเพราะเรื่องแคชโฟลว์ในการชำระหนี้พวกนี้ด้วยแล้วในช่วงผ่านมาในช่วงโควิดรัฐบาลก็ออกพันธบัตรเยอะเหมือนกันนะนะพันธบัตรแล้วก็มันก็ถึงรอบจะต้องมีการถ่ายถอนคืนพันธบัตรเหล่านี้มันขึ้นแล้วมันก็ปนเปเข้ามาหนี้มันก็เลยสูงขึ้นแต่รายรับเนี่ยมันกลับลดลงนะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันปัญหาก็เลยระเบิดขึ้นนะด้วยค่าเงินกีบที่ลดลงเสร็จแล้วก็ซ้ําเติมด้วยเงินเฟ้อนะจากอย่างที่เรารู้กันนะเกิดสงครามขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของน้ํามันแพงขึ้นมันก็เลยซ้ําเติมด้วยอินฟลชันนะเราก็เห็นอินฟลชันขึ้นค่าเงินก็ตกนะโดนไปทั้งนะทั้งค่าเงินทั้งอินฟลชันก็เลยเศรษฐกิจมันก็เลยดูย่อยับย่อยับอ่อนแอลงทันทีเลยคือก็เป็นเรื่องปกติที่ประเทศที่ยากจนที่เขามีวิกฤตต่างๆมาก่อนที่อยากที่จะเติบโตนั่นเลยทำให้เขาต้องพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของการอินฟราสตรักเจอร์อย่างที่ดร.วิวัฒน์บอกก็คืออย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปอยู่ในโครงการ Belt and Road ของจีนซึ่งจีนเองก็เหมือนก็เข้ามาพัฒนาในประเทศลาวมากขึ้นมีส่วนหนึ่งในประเทศลาวทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าการที่ลาวต้องไปพึ่งพาจีนเนี่ย
มากเกินไปมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจลาวที่มันเกิดขึ้นด้วยไหมคะส่งผลและส่งผลแน่นอนครับแต่นี่คืออย่างนี้ถ้าเราถ้ามองนะครับประเทศลาวเนี่ยคือเนื่องจากว่าลาวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า strategic location นะตามภูมิศาสตร์สำหรับประเทศจีนเลยเพราะว่ามันติดกับชายแดนจีนเลยนะฮะซึ่งประเทศจีนเองเขาก็ปล่อยลาวไปไม่ได้หรอกครับนะผมมองเพราะเขาก็อยากมีอิทธิพลนะอยู่ในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วนี่คือเป้าหมายของจีนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันประเทศที่ติดกับชายแดนของเขาก็อยากจะbuild relationship นะให้มันเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงละจีนก็ต้องเข้ามาแล้วก็พยายามจะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนนะอยู่ในลาวคือในลาวตอนนี้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าสังเกตดูก็คือจีนแหละครับนะที่เอาลงทุนในแง่ของเอาทรัพย์มาลงแล้วก็มาทํากิจกรรมในลาวนะครับจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่มาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้วครับหลายปีมาแล้วครับแรกก่อนโควิดอสังหาริมทรัพย์นะที่เกิดขึ้นในจีนอย่างเช่นคอนโดที่เราเห็นกันนะ20-30 ชั้นเป็นแท่ง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 เป็นตึกนะเป็นแท่งแท่งจีนทั้งนั้นแหละครับนะจีนก็อยากจะเข้ามามีอิทธิพลในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนเองก็มีนโยบายที่วันเบลวันรถที่ว่าเนี่ยแหละก็คือไอ้ตัวเจ้ารถไฟเนี่ยนะครับมันก็เลยสร้างแรงจูงใจให้กับรัฐบาลลาวว่ามาร่วมกันทําดีไหมนะครับแล้วก็มาทํารถไฟกันรถไฟทั้งเส้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตั้ง6.7 พันล้านเหรียญนะมันเยอะจีนก็เลยเสนอเงื่อนไขว่าเอาอย่างนี้นะจีนจะถือหุ้น70%ลาวถือหุ้น30%นะเพื่อนะไม่งั้นลาวคงไม่ทำหรอกนะครับถ้าต้องรับเองนะเต็มร้อยก็คงไม่ทำเขาก็เลยบอกว่าเอางี้อยู่ถือ30ไอถือ70นะแล้วโน้ตเฮาในการบิลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันขนคนมาเองในการทำรถไฟเส้นนี้ลาวขนคนมาทั้งหมด140,000 คนนะนะที่เข้ามาทำทั้งวิศวกรทั้งอะไรนะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเอามาจากจีนหมดเลยเพราะมันบางทีมันก็เหมือนกับอาจารย์ซื้อขนมใหญ่อะนะการลงทุนนะแต่ก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของจีนเชื่อไหมครับใน140,000 คนเนี่ยจ้างคนลาวแค่4,000 คนเท่านั้นนะการบริหารรถไฟเส้นนี้จีนก็เป็นคนบริหารอีกนะทีมผู้บริหารของจีนเข้ามาหมดเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยและจีนเองเนี่ยมองลาวนี่เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับที่จะมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็และขณะเดียวกันคนจีนก็นะเริ่มเข้ามาในลาวมากขึ้นนะมันจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งคนที่ทําเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนมากที่อยู่ในลาวก็มักจะเป็นผู้ลงทุนจีนนะชาวจีนเองก็อพยพเข้ามาในลาวนะฮะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานเปิดร้านค้าเปิดอะไรซึ่งรัฐบาลเราก็ให้เสรีค่อนข้างจะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้โครงการอสังหาที่เป็นตึกเป็นแท่งเนี่ยที่อยู่ในที่ลงทุนโดยจีนเนี่ยรัฐบาลให้สิทธิ์นะฮะในแง่ของวีซ่าตลอดชีพนะครับสําหรับกรณีที่ลูกห้องนะมีการลงทุนมาซื้อห้องนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลานี้มันคงไปเสร็จไม่ได้หรอกครับว่าอิทธิพลจีนในลาวเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะสูงมากเลยแล้วในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ลาวเองก็เป็นหนี้อันดับ8นะของจีนนะครับซึ่งจีนเขาก็ตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมว่าเพราะว่าเขาก็มองเห็นว่าถ้าจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมันก็ต้องผ่านประตูลาวนะเพราะลาวนี่คือลาวเนี่ยอยู่เซ็นเตอร์นะในภูมิภาคอาเซียนนะเพราะว่ามันติดกับ5 ประเทศซีกซ้ายติดกับพม่าที่บนติดกับคุนหมิงยูนานที่ขวาติดกับเวียดนามพอซีกล่างติดกับไทยประเทศไทยแล้วก็ถัดไปหน่อยก็ติดกับเวียดนามมันก็กลายเป็นเซ็นเตอร์เลยพูดตรงนะครับจีนมองว่านี่คือโลจิสติกเซ็นเตอร์นะว่าทีนี้แหละถ้าเราเข้าลาวได้มันก็จะกระจายไป5 ประเทศนี้ได้เลยนะในแง่ของโลจิสติกในการขนส่งนะจะขนส่งผู้โดยสารก็ดีจะขนส่งสินค้าก็ดีผมว่านั่นแหละคือสายที่เขามองแล้วก็สร้างเจ้าไอ้วันเบลวันโรดขึ้นในขณะเดียวกันจีนก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยเพราะว่ามันได้สัมปทานนะที่สองข้างทางรถไฟเนี่ยซึ่งมันรวมทั้งบนดินใต้ดินนะอะไรที่ขุดเจอก็เป็นของเขานะเขาก็สามารถที่เข้ามาบริหารการจัดการนี้ได้ก็จีนก็ได้ประโยชน์มากนะครับจากในลาวทุกวันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มีรถไฟเส้นนี้ลาวก็ยัง
ยังห่างไกลเลยครับเรื่องการพัฒนานะเพราะว่ารถไฟเส้นนี้เราเห็นชัดเลยสิ่งแรกก็คือ improve นะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับยังได้อย่างมากเลยสำหรับประเทศเราแล้วก็รถไฟเส้นนี้ก็จะ improve เรื่องการขนส่งโลจิสติกส์นะระหว่างประเทศได้ดีขึ้นแต่นี้มันก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลลาวจะใช้ประโยชน์รถไฟเส้นนี้ให้คุ้มค่าที่สุดได้ไงอันนี้ต้องออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วครับนะการพึ่งพาจีนมากเกินไปเยอะๆของลาวอย่างที่มีการตั้งคำถามกันมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเกิดว่ารัฐบาลลาวมีการเตรียมพร้อมที่ดีแบบนี้ไหมคะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับนะพูดอย่างนั้นก็ได้คือไอ้คือโลกใบนี้นะมันไวมากนะฮะแล้วจีนเองก็ค่อนข้างจะ aggressive มากเลยในการเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละประเทศนะฮะโดยเข้าไปในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนมันมาเร็วและไวเพราะฉะนั้นมันไปเสร็จอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นผมว่าลาวเองเขาก็ไปเสร็จไม่ลงหรอกครับนะครับเพราะว่าลำพังจะให้ลาวควักตังลงทุนเองลาวก็มีตังนะอีกนานครับกว่าลาวจะพุ่งตรงนะจะมีเงินทุนพอที่จะทํารถไฟมีสกิลนะที่จะลงทุนสร้างทางรถไฟเจาะภูเขาอย่างเงี้ยผมว่าอีกนานหรือหลายสิบปีเลยครับจากนี้ไปเพราะฉะนั้นมันไปทําให้ไม่มีทางเลือกที่รัฐบาลลาวจําเป็นต้องรับเงื่อนไขนี้นะฮะแล้วก็มองว่าเป็นผลประโยชน์ผมเพียงแต่มองว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลลาวเนี่ยคือตอนนี้อย่าไปพูดกันเลยว่ามันคุ้มไม่คุ้มการที่มีรถไฟเส้นนะลาวจีนผมว่าตอนนี้มันยังไงมันก็ต้องมีอยู่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญคือจะใช้ประโยชน์รถไฟเส้นนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดได้อย่างไรนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่แค่อะไรนะโอ้เรามีรถไฟความเร็วสูงมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศแล้วว่าประเทศเป็นประเทศเราเริ่มพัฒนาขึ้นเราเริ่มทันสมัยขึ้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าจากรถไฟเส้นนี้ให้ได้มากที่สุดที่มากได้คําถามอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะทําไงดีนะที่จะใช้ประโยชน์จากรถไฟเส้นนี้เพราะว่าในการขนส่งทั้งหมดเนี่ยการขนส่งทางรางนะคือรถไฟเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วต้นทุนถูกกว่าทางบกนะคือถนนถูกกว่าทางน้ำนะหรือทางอากาศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าการขนส่งด้วยทางรางเนี่ยที่เรียกว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพดีต้นทุนต่ำนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าจะใช้ประโยชน์ไงให้คุ้มค่าที่สุดยังไงก็นั้นปฏิเสธรถไฟไม่ได้หรอกครับนะอยู่ที่ว่ารัฐบาลเราจะผมว่าแกก็มองงั้นนะรัฐบาลก็มองว่าถ้างั้นเรามีรถไฟก็ดีครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับพูดได้เต็มปากเลยฉันมีรถไฟความเร็วสูงประเทศอื่นยังนะแทบไม่มีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันต้องเริ่มที่จะใช้ประโยชน์นะจากสิ่งที่ลงทุนไปให้คุ้มค่าที่สุดให้มากที่สุดได้ยังไงนะเพื่อก่อให้เกิดรายได้อันนั้นประเด็นอยู่นั้นนะครับคือมันไม่ใช่โชว์รูมแล้วตอนนี้มันจะต้องเมคมันนี่ให้ได้อย่างในมุมของดร.วิวัฒน์มองว่าลาวเองตอนนี้ make money กับรถไฟความเร็วสูงนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ลาวเขากำลังทำอะไรอยู่คือผมว่าเขายังขาดนโยบายที่ชัดเจนนะฮะที่จะใช้ประโยชน์จากรถไฟเส้นนี้ให้มันได้ดีเท่าที่ควรคือผมมองว่าอย่างนี้ครับรถไฟเส้นนี้นะอย่างประโยชน์ที่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับนะด้วยรถไฟเส้นนี้เพราะว่าเอาง่ายๆการไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศลาวเนี่ยจากเวียงจันทน์ไปก็เป็นวังเวียงเป็นหลวงพ่อบางเป็นหลวงน้ําทาไปจนถึงติดชายแดนจีนเนี่ยถ้าไปทางถนนนะฮะโอ้โหใช้เวลานานครับแล้วก็สภาพถนนในลาวไปเสร็จไม่ได้หรอกครับว่ามันเป็นมันสภาพไม่เหมาะจากการเดินทางยิ่งเจอเข้าหน้าฝนนะจะยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่ก็เป็นถนนแบบสองเลนนะฮะแล้วก็สภาพเงื่อนไขของถนนก็ค่อนข้างจะแย่พักขาดงบประมาณในการที่จะดูแลพอสมควรแต่รถไฟเส้นนี้มันจะทําให้การขนส่งเนี่ยไปที่ต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะไวขึ้นเร็วขึ้นจากสมมุติเราขับรถไปหลวงพระบางก็ต้องใช้เวลานะฮะบางทีเขาบอกว่าใช้เวลากันไม่น้อยกว่าครึ่งวันนะ7-8 ชั่วโมงแต่ถ้าไปรถไฟก็1-5 ชั่วโมงเป๊ะถึงเลยเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยนะประโยชน์ของรถไฟตรงเนี้ยที่มันหนึ่งมันคอนโทรลเวลาได้มีประสิทธิภาพสูงนะในการเดินทางมันก็น่าจะสร้างกระแสนะการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นนะครับเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ย
ผมว่ารัฐบาลลาวเนี่ยควรจะให้ความสําคัญคือรถไฟเนี่ยมันเชื่อมหัวกับหางนะหัวมาจากจีนหางก็คือมันเข้าที่ไทยอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร7 ล้านคนประเทศจีนโดยเฉพาะมณฑลยูนานเนี่ยผมว่ามีประชากรอีกเกือบ100 ล้านมั้งครับนะถ้าเอาประชากรเหล่านี้2 คนมาเดินทางไปและกลับนะฮะผ่านลาวเข้ามาเที่ยวไทยหรือคนไทยผ่านลาวเข้าไปเที่ยวจีนแค่จับไอ้ดีมานด์ตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าจะเพิ่มกระแสของจำนวนนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะการที่สองคือโลจิสติกการขนส่งคือเวลานี้ใช้เวลาจากเวียงจันทร์ไปถึงชายแดนจีนนะฮะด้วยรถไฟเนี่ยถ้ารวมทั้งเวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน2 วันก็ถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นการขนส่งพวกที่เราเห็นพูดตรงนะไอ้ผลไม้ที่เข้ามาก็ดีไอ้พืชผักนะของจีนที่เข้ามาก็ดีก็ได้อานิสงส์จากรถไฟเส้นนี้นะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาสั้นมากเลยเราจึงเห็นว่าสินค้าพวกนี้ทะลักเข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลลาวก็น่าจะใช้ประโยชน์อันเนี้ยสร้างการขนส่งขึ้นมาเหมือนกันสร้างธุรกิจขึ้นมาหรือผลิตนะสินค้าทางเกษตรเพื่อจะใช้ประโยชน์จากไอ้เจ้ารถไฟเส้นนี้เพื่อค้าขายมันไปทั้งคู่เลยไปทั้งลาวกับไปทั้งจีนนะคือผมว่ารัฐบาลลาวเนี่ยถึงเวลาแล้วมั้งครับที่จะต้องอะไรนะเจรจากับนะรัฐบาลจีนเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนจะได้เปรียบข้างเดียวเลยนะในการลงทุนที่อยู่ในลาวถึงเวลาที่รัฐบาลลาวต้องเรียกร้องกับทางรัฐบาลจีนว่าจะซัพพอร์ตนะประเทศลาวได้ไงบ้างในการเช่นเปิดโอกาสให้สินค้าทางการเกษตรเข้าไปในจีนมากขึ้นเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วปริมาณการบริโภคก็สูงถ้านะความร่วมมือของจีนนะครับที่เขายอมเปิดให้เปิดตลาดให้เปิดแบเรียร์ข้อจำกัดเรื่องภาษีนำเข้านะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้สินค้านะทางการเกษตรทางพืชไร่ทางการเกษตรของเราเนี่ยเข้าไปจีนหน้าเนี่ยรายได้พวกนั้นจะกลับขึ้นมานะซึ่งรายได้หลักที่มาจากรถไฟเส้นนี้ที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยก็คือมาจากนักท่องเที่ยวก็คือนะทัวริสต์ที่เราว่ากับสองเป็นโลจิสติกนะในการขนส่งสินค้าระหว่าง2 ประเทศนะเอามาขายทั้ง2 ประเทศขายทั้งไทยขายทั้งลาวมันก็อยู่ขายทั้งไทยและขายทั้งจีนเพราะฉะนั้นประเด็นของมันก็อยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลจีนจะมีผลผลิตที่จะขายให้ทั้งจีนกับไทยหรือไม่เท่านั้นเองในเมื่อมันมีระบบขนส่งให้อยู่แล้วนั่นเป็นปัญหาที่รัฐบาลลาวต้องรีบพัฒนานะฮะฟังเหมือนก็น่าจะถ้าทำได้แบบนี้มันก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจลาวนั้นฟื้นตัวได้ดีแล้วก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมของณเวลานี้ที่เศรษฐกิจลาวมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเงินกีบที่อ่อนค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นถ้ามองในมุมของดร.วิวัฒน์ที่มีประสบการณ์อยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้มันกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนกระทบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในนั้นยังไงบ้างคะคือเรื่องลดการลดค่าเงินกับเงินเฟ้อมันเป็นคนละประเด็นกันนะฮะการลดค่าเงินเนี่ยนะฮะผมว่าทุกประเทศนะโดยเฉพาะประเทศที่อะไรนะเศรษฐกิจไม่เสถียรอ่อนแอนิดๆก็มีแนวโน้มที่จะลดค่าเงินนะครับเพราะว่าทุนสำรองเนี่ยท่านรายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายยังเหมือนเดิมยังไงค่าเงินมันก็ต้องลดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการลดค่าเงินกีบเนี่ยเผอิญจีนเนี่ยลาวจะหนักหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของเรามันเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยเสถียรนะและอ่อนแอนิดๆเพราะว่ารายได้หลักเนี่ยไปพึ่งอยู่กับกิจกรรมนะฮะที่ค่อนข้างจํากัดนะเช่นไฟฟ้าก็ดีนะเหมืองแร่ก็ดีนะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นข้อจํากัดนะของแหล่งรายได้นะครับครับประเทศที่มาสร้างตัวเงินทุนสำรองเพื่อเมื่อเงินทุนสำรองเนี่ยไม่พอเพียงแต่มีรายจ่ายเยอะขึ้นอย่างที่ตามตัวเลขสถิติว่านี่สาธารณะเกือบ108%ของ GDP เนี่ยมันทะลุเกินมีรายจ่ายมากกว่ารายรับของตัวเองค่าเงินก็ต้องร่วงสิครับนะอันนี้ธรรมดาเลยครับแต่ว่าเผอิญลาวร่วงหนักหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าหนี้มันเยอะนะหนี้รายจ่ายมันเยอะคือถ้ามันดูนะครับหนี้รายจ่ายของลาวเนี่ยหลักๆเนี่ยนู่นแน่นอนไปเสียไปได้ว่ารถไฟก็เป็นหนี้ที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่นะฮะสำหรับแบบไซส์ของประเทศลาวแล้วบอกโครงการนี้6.7 พันล้านรัฐบาลลาวถือหุ้นแค่30%เพราะฉะนั้นหนี้ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบรัฐบาลลาวต้องรับผิดชอบก็2,000 ล้านเหรียญละ2,000 ล้านเหรียญสำหรับประเทศลาวนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่า
ทุนสำรองทุกวันนี้ก็มีแค่เท่าไหร่นะ1.3 1.4นะเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีหนี้อย่างอื่นอีกนะหนี้พันธบัตรนะอันนี้ไม่เราไม่ได้พูดถึงกันเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลลาวออกพันธบัตรไปเยอะนะครับนะพันธบัตรที่ขายอยู่ในประเทศลาวแล้วก็พันธบัตรที่มาขายอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองไทยนะก็แต่ละชุดที่ออกมาก็นะเป้าการขายอยู่ที่3-4 พันล้านบาทนะไอ้พวกนี้มันก็จะเริ่มไล่มาแล้วนะครับนะไล่เริ่มไล่ก็คือระยะเวลาการถ่ายถอนคืนของพันธบัตรเพราะมันก็เป็นหนี้ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบแล้วนะอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าเงินกีบที่มันลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าหนี้สาธารณะสูงมากเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าที่ผมเป็นห่วงคือตอนนี้ค่าเงินกีบมันไปตกอยู่ที่650 ถึง 700 กีบต่อ1 บาทเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยนะค่าเงินกีบนะต่อบาทนะฮะ1 บาทเหมือนเดิมมัน250ตัวละหนึ่งเสถียรมากแข็งแรงมากเลยในยุค250ยุค250เนี่ยการเติบโตในเศรษฐกิจประมาณ8-9%นะแต่ตอนนี้นะมันโอ้แสดงว่าค่าเงินกีบลดลงไปเกือบ3 เท่าตัวนะฮะจาก250กลายเป็น700เพราะฉะนั้นมันก็เลยกดดันทำให้ค่าเงินมันต้องลดนะมันต้องลดทีนี้ประเด็นสําคัญที่เป็นห่วงก็คือรัฐบาลลาวเนี่ยถ้าถามถ้าพูดไปแล้วนะงานเร่งด่วนตอนเนี้ยไม่ใช่ทําให้เงินกีบแข็งนะความเร่งด่วนตอนนี้ก็คือเขาควรจะทําให้เงินกีบเนี่ยคงที่เพราะว่านักลงทุนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในลาวตอนนี้ถึงที่เขาผวาที่สุดมันไม่ใช่เพราะค่าเงินกีบมันอ่อนเขากลัวมันจะอ่อนกว่านี้สินะเพราะฉะนั้นทําไงดีถึงจะสร้างความมั่นใจว่าเอาละจะพยายามหยุดนะฮะเอาแค่เนี้ยอยู่ที่650เนี่ยอย่างน้อยเขาจะได้คำนวณได้ถูกว่าต้นทุนในการลงทุนนะพวก FDI ที่อยากจะเข้าไปลงทุนในประเทศเราเขาจะได้คำนวณได้ถูกต้องเขากลัวว่าเข้าไปแล้วมันไหลลงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นกลายเป็นขาดทุนจากกําไรกลายเป็นขาดทุนหรือกลายเป็นต้นมันเป็นส่วนของต้นทุนที่จะแพงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่ง priority คือสร้างความมั่นใจว่ามันจะไม่ไหลไปกว่านี้แล้วจะทําได้ยังไงนะแล้วหลังจากนั้นเรามาคุยกันว่าเอาละเราจะทําให้ค่าเงินกีบแข็งขึ้นได้ยังไงนะซึ่งการจะทำค่าเงินกีบให้แข็งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้เข้าประเทศใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงรายได้เข้าประเทศมันก็ต้องเริ่มโฟกัสหลักๆนะยุทธศาสตร์ที่จะเอารายได้เข้าประเทศจะเอาตรงไหนดีต้องมีความชัดเจนเรื่องแผนงานนะครับอันนี้ที่ผมเป็นห่วงมากนะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยนะครับจะต้องมีการทําแผนที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่อง cash flow นะเงินเข้ากับเงินออกนะของรัฐเนี่ยแล้วเอารายได้จากไหนเดียวซึ่งถ้าพูดไปแล้วนั้นในประเทศลาวเนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยมันก็เห็นอยู่มีอยู่สัก3 ทางด้วยกันทางที่หนึ่งมาจากการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้จะเร็วหน่อยไวหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีของอยู่แล้วที่จะขายก็คือมีวัฒนธรรมคุณมีมรดกโลกอย่างเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองเลยนะคุณมีธรรมชาตินะที่ยังเขาเรียกว่าดิบๆอยู่นะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ข้อสำคัญคือภูมิอากาศคือประเทศลาวเนี่ยสังเกตไหมครับมันยาวเหยียดเลยเพราะงั้นมันจะมีความแตกต่างของภูมิอากาศตั้งแต่ลาวเหนือมาหาลาวใต้ลาวเหนือเนี่ยเย็นสบายก็เหมือนชุมลุงเชียงรายเงี้ยครับพอลาวใต้ปั๊บจะมีนะฮะจะมีน้ําตกมีอะไรสวยงามคือผมว่าลาวมีของดีเยอะนะที่จะขายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วการที่ได้รถไฟเส้นนี้มาช่วยสนับสนุนมันก็ดีครับนะสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกขึ้นไวขึ้นนะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางนานๆนะอย่างนี้เป็นต้นกับอันที่สองก็คือที่อยากแนะนําก็คือว่า FDI การลงทุนเนี่ยนะจากต่างประเทศการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยทุกวันนี้การลงทุนในประเทศเราเนี่ยยังถือว่าน้อยมากนะครับถ้าพูดไปแล้วเพราะว่ามันจะมีไม่กี่รายนะแล้วก็จํากัดอยู่ในนะประเทศจีนนะเกาหลีนะที่เป็นนักลงทุนนะที่อยู่ในลาวตอนนี้ผมว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะรองรับนักลงทุนต่างประเทศได้เยอะเลยครับแต่มีข้อแม้รัฐบาลต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะกฎระเบียบนะกฎระเบียบต่างๆพิธีการต่างๆนะให้มันสะดวกขึ้นเพราะในลาวค่อนข้างจะสับสนนะครับในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเพราะอะไรเอาแค่จดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราต้องเสียเวลาเป็นเดือนแล้วหรือมากกว่าเดือนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถทำ one stop service สำหรับนักลงทุนนะให้มาโฟกัสอยู่โต๊ะเดียวทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญคืออินเซนティブความชัดเจนของอินเซนティブในการลงทุนยังไม่ชัดเจนนะหมายความว่านักลงทุนต่างชาติจะได้อะไรจากการไปลงทุนในลาวนะซึ่งอันนี้
ทางลาวเองต้องขุดออกมาให้ได้ครับว่าคุณมาลงทุนในลาวคุณจะได้อะไรบ้างเรื่องของภาษีนะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนพื้นที่นะที่จะทําเป็นนิคมนะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคือสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าเลื่อนลอยไปนิดหนึ่งนะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าที่อยากจะแนะนําเลยคือเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านนะเหมาะใช้ในลาวครับคือลาวเป็นสังคมบริโภคจริงนะไม่ใช่สังคมการผลิตนะเนื้อโอเคอาจจะเพราะเหตุผลเพราะเนื่องจากเขามีประชากรน้อยนะ7-8 ล้านคนเพราะฉะนั้นจะผลิตบางทีมก็ไม่คุ้มอีโคโนมีออฟสเกลมันก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่เป็นสังคมลักษณะแบบสังคมบริโภคซื้อหมดเลยผมว่าบางส่วนเนี่ยเราจะต้องหันมาโฟกัสเรื่องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางการเกษตรและพืชไร่นะการเลี้ยงสัตว์นะการปลูกผักนะการปลูกข้าวผมว่าพวกนี้น่าจะแล้วเพราะว่าข้อได้เปรียบของเราคือที่ดินครับลาวเนี่ยพื้นที่ดินเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมีแลนด์แบงก์นี่เหลือมหาศาลเลยทำไงดีถึงจะใช้แลนด์แบงก์พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะด้วยการนะสนับสนุนนะทางวิชาการในการปลูกพืชไร่ที่เหมาะสมเพื่อจะขายทั้งไทยกับขายทั้งจีนนั่นแหละครับนะขายกลับไปเลยโดยใช้ประโยชน์จากรถไฟเนี่ยครับผมว่าไอ้สามอันเนี้ยน่าจะเพิ่มรายได้ขึ้นมาทันทีนะในระยะสั้นถ้ามีนโยบายที่ชัดเจนนะระยะสั้นคงไม่ใช่ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะตามที่รัฐบาลเราบอกว่าจะทําเงินเก็บได้แข็งค่าภายใน1 เดือนผมว่ามันพูดง่ายแต่ทํายากนะถ้าภายในสักปี3 ปีนะระหว่างปีหนึ่งถึง3 ปีเราจะเห็นผลนะจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นการแก้ปัญหาเราตอนนี้ผมยังเชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบเขาเรียกอะไรเดียวค่อนข้างฉาบฉวยไปนิดนึงแล้วก็ระยะสั้นไปหน่อยหนึ่งมันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะได้น้อยมากนะอาทิยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่ารัฐบาลลามีนโยบายที่ผ่านมานะฮะแก้ปัญหาเรื่องเงินค่าเงินกีบอ่อนด้วยการไปปิดนะฮะร้านค้าที่แลกเปลี่ยนเงินนะครับแล้วก็มองว่าร้านค้าที่แลกเปลี่ยนเงินเนี่ยในที่เป็นร้านค้าที่เราเรียกว่าร้านค้าใต้ดินนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีร้านค้าที่ทําแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยหลายร้อยเลยนะครับเพราะมันเปิดได้ง่ายมากไม่มีอะไรเส้นควบคุมเพื่อนขยับเปิดก็ได้นะมีห้องแถวเดียวก็เปิดแล้วก็แลกเงินกันเลยก็เลยไปสั่งปิดนะฮะซึ่งมันการปิดนั้นมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะในระยะยาวมันก็แก้ปัญหาระยะสั้นเพราะว่าโยนการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยมาที่ธนาคารแต่ว่าไอ้อย่าลืมนะครับเวลานี้ธนาคารเนี่ยทุกคนก็มีปัญหาเรื่องเงินตาต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่สมมุติผมมีเงินกีบแล้วผมจะไปขอแลกเงินบาทเนี่ยในธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากนะฮะเพราะว่าธนาคารเองก็มีข้อจํากัดนะมีซัพพลายของตัวเงินตาต่างประเทศที่เขาสํารองเก็บไว้กับผู้ฝากนะที่เป็นเงินตาต่างประเทศก็ดีหรือสํารองไว้กับลูกค้าเขาเองที่ทําการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินตาต่างประเทศใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากนะแบงก์ชาติเองก็ไม่มีเงินมากพอนะครับเงินตาต่างประเทศที่เอามาซัพพอร์ตตรงส่วนนี้การแก้ปัญหาเรื่องการเปิดธนาคารทองคําเนี่ยนะผมคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าใครเป็นคนทำนะไอ้ธนาคารทองเนี่ยที่ว่าที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่รัฐเป็นคนทำนะเอกชนเป็นคนทําเอกชนไปขอไลเซนส์นะครับจากรัฐเพื่อจะทำไอ้ธนาคารทองแต่รัฐมีหุ้นด้วยนะประมาณสัก15%ถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้นโยบายสิของธนาคารทองคำทำมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับผมไม่คิดว่าธนาคารทองเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้นะฮะในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเพราะเป็นเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่าเท่าที่เห็นนะได้ทราบข่าวว่าเขาเซ็น MOU กันแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกมาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เอาทองคำมาฝากนะหรือแม้กระทั่งนะเอาทองคําเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในการทํากู้นะครับหรือแม้กระทั่งทำเทรดดิ้งขายทองเลยผมก็เลยงงว่าธนาคารทองคำเนี่ยตกลงจะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นร้านทองนะร้านขายทองหรือว่าจะเป็นโรงรับจำนำนะคือไอ้ทองคําเหล่านี้มันคือ
ในทางกลับกันนะถ้าผมว่ามองอย่างนี้ผมมองรัฐว่าถ้าสมมุติทองคําในลาวเยอะนะฮะเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าสังคมลาวเป็นสังคมทองคําคือความหมายก็คือว่าคนลาวนิยมทองคำนะซื้อทองคําแต่งตัวนะฮะเครื่องเป็นเครื่องประดับที่เป็นที่นิยมที่สุดนะในกลุ่มของคนลาวอัญมณีอย่างอื่นเช่นเพชรพลอยยังไม่ไม่ทันสมัยหรือคือไม่เป็นที่นิยมป๊อปปูล่าเท่ากับทองคําเพราะฉะนั้นทองคําในลาวเนี่ยอยู่ในบ้านในครัวเรือนเนี่ยเยอะถ้าสมมุติรัฐบาลบอกว่าเอาละฉันอยากได้ทองคํามาเป็นทุนสํารองนะถ้างั้นก็เอางี้ไหมออกพันธบัตรรัฐบาลไปเลยแลกกันเลยนะแล้วคุณเก็บไว้อีกนะอีก5 ปีคุณก็มาเอาทองคืนรัฐบาลขอยืมทองไปใช้ก่อนได้ไหมนะคือถ้าเป็นนโยบายแบบนี้นะฮะอันนี้แหละอาจจะช่วยได้เพราะว่าถ้ารัฐบาลสามารถเพิ่มทุนสำรองนะฮะขึ้นมาได้ค่าเงินก็จะแข็งขึ้นตามนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับในทฤษฎีบอกว่าค่าเงินนะมันอ่อนเพราะอะไรนะเพราะทุนสำรองมันอ่อนแอค่าเงินก็ต้องอ่อนแอตามถ้าทุนสำรองของประเทศสูงขึ้นค่าเงินก็ต้องสูงขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไอ้เงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยก็มาจาก2 อย่างเท่านั้นแหละครับหลักทั่วไปก็คือมาจากเงินตราต่างประเทศนะที่แข็งแข็งอยู่เช่นพวกดอลลาร์หรือแม้กระทั่งพวกบาทก็ตามกับอีกอันหนึ่งก็คือทองคําเพราะฉะนั้นทําไงถึงจะดึงดูดนะให้คนลาวเนี่ยนะเอาทองคํามาให้รัฐกู้นะครับโดยแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรพอครบกำหนดปุ๊บก็มาถ่ายถอนเอาทองคําคืนในขณะเดียวกันก็ได้ดอกเบี้ยด้วยเออถ้าเป็นอย่างนโยบายอย่างนี้นะครับผมว่าธนาคารทองคําอันเนี้ยก็น่าจะได้ผลดีแต่ผมยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนถ้าไม่ใช่ร้านทองก็หลงรับจำนำมากกว่านะเวลานี้ก็ได้ข่าวมาใหม่แล้วนะนอกจากไอ้ธนาคารทองคําได้ข่าวว่ากําลังจะเปิดธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราคือมันมองเหมือนก็เป็นการแก้ปลายเหตุมากกว่าแก้ต้นเหตุนะคือข่าวว่ารัฐกำลังอนุมัติให้มีไลเซนส์ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราเลยก็คือคนลาวเนี่ยเอาเงินเข้ามาแลกได้เลยนะเอาเงินกีบมาซื้อเงินต่างประเทศซื้อเงินบาทซื้อดอลลาร์นะธนาคารก็ขายบาทดอลลาร์นะให้เงินกีบอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นปัญหานะครับถ้าธนาคารที่ทําจริงนะปัญหาก็คือซัพพลายของเงินตราต่างประเทศคือเวลานี้มีคนอยากซื้อเงินบาทกับดอลลาร์มากกว่าที่จะขายบาทดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าซัพพลายตัวไอ้ตัวเนี้ยไม่มีธนาคารนี้ก็ทําได้ยากครับมันก็กลายเป็นร้านแลกเปลี่ยนธรรมดานะซึ่งอันนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะข่าวกำลังออกมาแล้วว่าจะเพิ่มนะธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นนะคือมันแก้ปัญหาปลายเหตุมากกว่าคิดว่าในมุมมองของดร.วิวัฒน์มองว่าโอ้เราอาจจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมามีเสถียรภาพได้เพราะว่าฟังที่ดร.วิวัฒน์เล่าให้ฟังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีนโยบายที่ออกมาก็ไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นไม่ได้เป็นระยะยาวแค่เป็นการแก้ปัญหาวิกฤตสั้นๆและบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงจุดเสมอแบบทุกเรื่องอะค่ะมองว่าโอ้โหเขาจะต้องทำใช้เวลานานเท่าไหร่ผมว่าการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้สภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กแล้วก็เสถียรนะมันก็ยังไม่เสถียรแต่ว่าอ่อนแอสักนิดๆก็ยังว่าได้ผมว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับนานก็ผมว่าถ้าจะแก้ปัญหาดีจริงๆเนี่ยมันต้องทําหลายอย่างเลยนะพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่เรียกว่าองค์กาพยพนะเพิ่มการท่องเที่ยวทำอินเซนティブนะจูงใจการลงทุนนะแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศหรือสิ่งที่ผลิตได้ภายในประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันต้องทำหลายอย่างพร้อมกันนะถึงจะเห็นแต่การที่จะเห็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยใน5 ปีจากนี้5 ปีนะถึงจะเห็นผลนะ3 ถึง 5 ปีนะแล้วแต่ว่าตั้งทำอย่างจริงจังแค่ไหนมีการมอนิเตอร์ไหมนะครับแล้วก็มีการกําหนด KPI ของเป้าแต่ละอันไหมทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทำจริงจังเนี่ยผมว่าอย่างต่ำก็อย่างน้อยก็ต้อง3 ปีแล้วครับ